มาเซราติเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานมากว่า100ปีนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของรถแข่งแต่เราไม่ได้เห็นรถที่เป็นในสไตล์ของซูเปอร์คาร์รถแข่งมานานพอสมควรแล้วสำหรับมาเซราติและนี่คือการสิ้นสุดการรอคอยสำหรับรถในสไตล์ซูเปอร์คาร์จากมาเซราติครับ MC20 และที่สำคัญเขามาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการดีไซน์ภายนอกของ Maserati MC20 นั้นเป็นผลงานของทีมดีไซน์จากเมืองโบเดน่าของ Maserati เองทั้งหมดนะครับมีต้นแบบแนวคิดมาจากเจ้าตัว MC12 นั่นเองครับ MC12 เป็นรถสปอร์ตในระดับซูเปอร์คาร์เครื่องยนต์วางก้างที่จำหน่ายในยุคของ90นะครับตัวนั้นถือว่าเป็นท็อปออฟเดอะไลน์ของ Maserati สำหรับเจ้า MC20 คันนี้มีดีไซน์ที่ปรับแล้วก็มีในส่วนของความล้ำยุคและความย้อนยุคผสมผสานกันอยู่นะครับเรามาเริ่มกันที่ทางด้านหน้ากันก่อนนะฮะนี่ครับชุดหน้านี่เป็นชุดคล้ายๆปากฉลามครับเพื่อดูดอากาศแล้วก็เป็นการออกแบบดีไซน์ที่ยึดหลักของอากาศพลศาสตร์มีค่าสัมประสิทธิ์เสียดทานเพียงแค่ 0.38 เท่านั้นนะครับว้าวไหมท่านผู้ชมว้าวนะครับสีที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสีแบบสีขาวด้านนะครับสวยถามว่าสวยไหมสวยผมชอบเลยสีนี้ที่คำว่าย้อนยุคนั้นก็นี่ฮะส่วนของโลโก้ตรงนี้เป็นสีดาร์กบลูเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งถือว่าเป็นยุคเก่าของทางมาเซราติในแง่ของการดีไซน์จะมีตัวช่องดักลมตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณฝากระโปรงหน้าซึ่งตรงนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่ในเจ้าตัว MC20 ใน MC12 ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวช่องดักลมตรงนี้ด้านข้างดูสวดทรงของเอลนี่ดูให้ความรู้สึกของการเป็นรถสปอร์ตในสไตล์ซูเปอร์คาร์แบบเครื่องยนต์วางกลางแท้ๆดูมีความเป็นอิตาลีแท้ๆผสมผสานอยู่กับความเป็นเยอรมันบางส่วนนะครับนี่ฮะประตูมาเซราติเรียกว่าบัตเตอร์ไฟดอร์นะครับนี่ฮะเป็นประตูเปิดแบบปีกนกนั่นเองนะครับก็โครงสร้างตัวถังนั้นเป็นโครงสร้างตัวถังแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทั้งหมดนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ตัวทั้งด้านหน้าด้านหลังตัวโครงสร้างทั้งหมดตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ใช่คุณสามารถที่จะปรับให้มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเลยก็ได้ตรงนั้นจะลดน้ำหนักได้อีกประมาณ100กิโลกรัมนะครับแต่ตรงนั้นเป็นออปชันเสริมนะครับไม่ใช่ว่าทุกคันจะใส่แบบนี้มานะครับช่องดักลมอยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับเป็นตัวที่รีดอากาศเข้ามาแน่นอนฮะมันเป็นในแง่ของการระบายความร้อนด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์นั้นวางอยู่ตรงกลางตรงนี้ส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ V6 Turbo ฮะฟังไม่ผิดแต่เดี๋ยวผมจะไปบรรยายอีกครั้งนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ว่ามันเป็นอย่างไรเฮ้ยวิเครื่อง V6 ใบให้นิดเดียวครับ630แรงม้าเลยนะมาในส่วนของดีไซน์ทางด้านหลังกันต่อครับไฟท้ายเป็นทรงยาวนะครับซึ่งบางคนบอกว่ามันคล้ายรุ่นนู้นมันคล้ายรุ่นนี้มาเซราติย้ำว่านี่คือดีไซน์ของเขาเองถามว่าคล้ายไหมสำหรับผมว่ามันก็คล้ายแต่อย่างว่าด้วยลักษณะการดีไซน์ไฟในปัจจุบันเนี่ยมันมีครบถ้วนแทบจะทุกแบบแล้วเพราะฉะนั้นการจะทำให้แปลกแหวกแนวไปค่อนข้างยากแต่ถามว่าสวยไหมสวยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ชอบมากนี่คือกันชนท้ายรถสปอร์ตแบบซูเปอร์คาร์มีกันชนท้ายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเฮ้ยไม่ธรรมดานะมีดิฟยูเซอร์ด้วยนี่ฮะท่อคู่นะครับนี่ฮะสวยไหมสวยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับนั่นคือตัวฝาครอบเครื่องตรงนี้เป็นลักษณะของ30หรือไทรเดนต์ตรงนี้ฮะลืมไม่ได้เลยนั่นคือสัญลักษณ์ของไทรเดนต์หรือตีศูนย์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการย้อนยุคอีกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะไม่มีวงกลมแล้วก็ไม่มีสายฟ้าคาดเป็นตัวไทรเดนต์ล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมภายในของ Maserati MC20 นั้นขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ความภาคภูมิใจของทีมงาน Maserati นั่นก็คือในส่วนของการออกแบบช่องทางเข้าครับเขาบอกว่านี่คือรถสปอร์ตในสไตล์ซูเปอร์คาร์ที่เข้าง่ายที่สุดนั่นเองนะครับง่ายยังไงไปดูกันฮะนี่ฮะง่ายมากคือช่องมันใหญ่ครับ
แล้วเราเอาก้นเข้ามามันคืออยู่ที่เบาะเลยครับสบายคือรถหลายๆคันเวลาเข้าเนี่ยมันจะแบบคุณต้องเบียดต้องเอี้ยวตัวแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นลำบากเลยแต่คันเนี้ยมันกว้างช่องตรงเนี้ยมันกว้างครับมันก็เลยเฮ้ยเข้าง่ายอ่ะสะดวกดีอ่ะเข้ามาภายในเจออะไรกันบ้างครับนี่ฮะพวงมาลัยในสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวเคฟลาหลายๆจุดตรงนี้เคฟลาที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแต่หนังอัลคันทาราที่ผมจับอยู่ตรงนี้เป็นออปชั่นเสริมนะจอเป็นจอขนาด 10.25 นิ้วนะครับเป็นระบบความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบนะครับส่วนจอที่เป็นหน้าปัดเป็นดิจิตอลแล้ว 100% นะครับขนาด 10.2 นิ้วแสดงผลทุกอย่างอย่างครบถ้วนนะครับเบาะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าไฮไลท์มากๆเพราะนี่คือเบาะหนังอัลคันทาราผสมกับหนังที่เป็นสีฟ้าแล้วตัดด้วยเลเซอร์นี่เขาใช้เลเซอร์ยิงนะครับที่คุณเห็นเป็นลายแบบนี้นี่คือเบาะหนังซ้อนกัน2ชั้นนะครับแล้วใช้เลเซอร์ตัดเพื่อให้เห็นสีน้ำเงินด้านในสีฟ้าด้านในนี่ใช้เลเซอร์ตัดนะครับซึ่งมันละเอียดมากแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยากดีทีเดียวนะครับยากเลยฮะเพราะว่าจะตัดยังไงให้มันพอดีแบบนี้ให้มันไม่ทะลุผ้าอีก1ชั้นไม่ทะลุไปถึงหนังอีกชั้นนึงนะครับตัวเบาะเป็นเบาะแบบบักเก็ตซีททรงสปอร์ตนะครับถามผมว่านั่งสบายไหมเท่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มันรู้สึกอบกระชับตัวดีในแง่ของมุมมองตรงนี้ดูรู้สึกว่าเป็นรถสปอร์ตแบบซูเปอร์คาร์จริงๆฮะมันจะทัศนวิสัยไม่ถึงกับดีมากนะครับมันจะแคบๆหน่อยมีให้ดูเล็กๆน้อยๆในส่วนของตัวโหมดการขับขี่มีด้วยกันทั้งหมด5โหมดนะครับ GT Sport Corsa Wet แล้วก็ ESC Off ถือว่าครบถ้วนกระจกไฟฟ้าดูหลายๆส่วนดูเป็นมินิมอลดีสำหรับหัวใจของ Maserati MC20 นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบ V6 Turbo นะครับ 3.0 ลิตรเฮ้ เดี๋ยวนะรถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์คุณบอกว่านี่คือเครื่องยนต์แค่ V6 เท่านั้นเหรออย่าคุณต้องฟังผมให้จบก่อน V6 Turbo คันนี้ไม่ใช่เครื่องธรรมดาครับเพราะเอาท์พุตของเขาอยู่ที่630แรงม้าที่รอบ 7,500 รอบขีดเส้นใต้ 7,500 รอบนี้ไว้ดีๆนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่730นิวตันเมตรนะครับที่รอบกว้างถึง 3,000 ถึง 5,500 รอบนั่นเองนะครับซึ่งโอ้ว้าวพระเจ้าจอร์จพละกำลังที่ท่านเห็นอยู่อย่างนี้นะครับเทียบเท่าซูเปอร์คาร์กันเลยทีเดียวอย่าไปมองว่ามันเป็นแค่เครื่อง V6 เพราะนี่อะไรนี่คืออะไรนี่คือผลพวงความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่มาสเตอร์ติคิดค้นเครื่องตัวนี้เข้ามามาสเตอร์ติเคลมว่าเครื่องตัวนี้เขาผลิตด้วยตัวเอง 100% ตรงนี้เราไม่เถียงเพราะว่ามันออกมาจากโรงงานมาของมาสเตอร์ติที่โมเดอร์นาอย่างแน่นอน 100% แต่ในแง่ของเทคโนโลยีหลายคนมีคำถามมีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนมันมาจากเฟอร์รารี่หรือเปล่ามาจากอะไรอย่างไรตรงนี้ไม่มีคำตอบแต่ที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ฮะขีดเส้นใต้คำว่า 7,500 รอบไว้ดีๆเทคโนโลยีมันคล้ายคลึงมันใกล้เคียงกับเครื่อง V8 ซึ่งเป็นของเฟอร์รารี่ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรางวัลเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีถึง4ปีซ้อน5ปีซ้อนด้วยซ้ำนะครับสำหรับเครื่องตัวนั้นซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ยอดเยี่ยมในเดคเคดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นแค่ V6 ซึ่งมาสเตอริพัฒนาขึ้นมาความยอดเยี่ยมของเขาอยู่ตรงไหนหัวใจมันอยู่ตรงข้างในครับข้างในของเครื่องนั้นเขามีหัวเทียน2หัวนะครับหัวเทียนหัวแรกจะซ่อนอยู่ข้างในมีห้องเผาไหม้เป็น pre chamber เป็นห้องเผาไหม้แยกออกมาต่างหากใช้ในกรณีที่ขับรถเร็วๆต้องการพละกำลังสูงเขาจะจุดระเบิดก่อนเลยครับแล้วถึงฉีดน้ำมันที่เกิดการเผาไหม้แล้วคือฉีดมวลไฟฉีดละอองไฟออกมาเลยฮะเข้าไปอยู่ในห้องเผาไหม้แล้วก็จุดระเบิดซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้ได้พละกำลังสูญเสียลอสน้อยใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือเทคโนโลยีที่อยู่ในเจ้า MC20 นั่นเองนะครับเครื่องยนต์นี้มีน้ำหนักเบามากมีขนาดที่เล็กเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปวางอยู่ในห้องโดยสารไปวางอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้ฮะมันทำให้ไม่กินพื้นที่จึงมีพื้นที่เหลือที่จะใส่ของทางด้านนี้ทางด้านหลังนี้ได้อีก
ใส่ของทางด้านหน้าและด้านหน้าและด้านหลังนี้ได้นะครับรวมถึงในแง่ของน้ำหนักตัวรถครับน้ำหนักตัวรถนั้นเขาบอกเลยว่าสุดๆไม่เกิน 1,500 กิโลกรัมและสามารถลดน้ำหนักมาได้ถึงประมาณ 1,300 เนี่ยลดได้ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่คุณใส่เข้าไปนะครับในส่วนของการกระจายน้ำหนักสมดุลของรถด้วยเครื่องวางกลางและเครื่องมีน้ำหนักเบาทำให้สมดุลของรถนั้นสัดส่วนอยู่ที่52ต่อ48ด้านหลังใน52ด้านหน้า48มันเป็นรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์เครื่องวางกลางที่มีสมดุลรถยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับในแง่ของสมรรถนะครับ0ถึง100อยู่ที่ 2.9 วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุดมากกว่า325กิโลเมตรซูเปอร์คาร์แท้แบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่ามันเป็นแค่เครื่อง V6 3.0 ลิตรคุณดูเอาท์พุตของมันครับ325กิโลเมตร0ถึง100 2.9 วินาทีไม่ต่างจากซูเปอร์คาร์อีกนิดเดียวก็จะเป็นไฮเปอร์คาร์แล้วครับท่านผู้ชมใช่ไหมและแน่นอนครับสุดท้ายมันอยู่ที่ว่าราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ผมบอกเลยนะ 21.5 มาเซราติประเทศไทยตั้งราคาเจ้า M420 ไว้ที่ 21.5 แสนเป็นราคาเริ่มต้นนะครับยังไม่รวมออปชั่นเสริมที่คุณอยากใส่เข้าไปเห็นราคาแบบนี้เฮ้ยมองไปถึงความเป็นซูเปอร์คาร์ความเป็นยูนิคเพราะว่าโควต้าของมาเซราติประเทศไทยสำหรับปีนี้มีแค่4คันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจจองเลยฮะราคาได้แล้วที่สำคัญคือมันแปลกมากแล้วเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาให้เนี่ยเฮ้ยมันยอดเยี่ยมครับท่านผู้ชมเหลืออย่างเดียวยังไม่ได้ลองขับเท่านั้นแหละครับ 21.5 เทียบกับคู่แข่งอย่าง Maserati ไม่ใช่ขออภัย Lamborghini มูลค่าเริ่มต้น 23.8 คู่เทียบกับคู่แข่งอย่าง Ferrari ตัว F8 Tributo ราคาเริ่มต้น 24 ล้านคันนี้ 21.5 ศักดิ์ศรีแน่นอนว่าอาจจะด้อยกว่ากันเล็กน้อยอันนี้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนต่างราคาเล็กๆตรงนั้นแต่ความยูนิคของเขาครับความแปลกพิเศษเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยฮะมีแค่4คันในประเทศไทยคุณสำหรับปีนี้ปีหน้าก็มีอีก4คันรวมเป็น8จะได้มากกว่านี้หรือไม่ยังไม่รู้ครับเพราะว่านโยบายของมาเซราตินั้นค่อนข้างชัดเจนว่าจะรักษาดีมานด์ให้อยู่ในระดับสูงมากกว่าตัวซัพพลายแปลว่าถ้าคุณอยากได้คุณอาจจะต้องรอนานถ้าคุณตัดสินใจนานนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของเจ้า Maserati MC20 ถ้าเล็งๆอยู่แนะนำว่าจองไว้ก่อนได้เลยครับ